ไม้ดองที่ใครหลายคนชอบทานไม่รู้ว่าจะสะอาดเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปทำการทดสอบกับพี่ปู้กันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหพี่ปู้คะที่อยู่ตรงหน้านี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหารนะคะ ค่ะกรดซาลิซิลิกหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าสารกันลาในหนึ่งชุดนะคะก็จะมีน้ำยา2ขวดนะคะน้ำยาขวดแรกคือน้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดซาลิซิลิกนะคะน้ำยาขวดที่2นี่จะเป็นน้ำยาทดสอบซาลิซิลิก2นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะคะก็คือเป็นสารฟอร์มสีนะคะเพื่อจะดูว่าถ้าเป็นตัวสารซาลิซิลิกแล้วเนี่ยจะฟอร์มมาเป็นสีอะไรนะคะขั้นตอนนะคะอันดับแรกเนี่ยที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีการเลเบลนะคะที่ตัวแก้วนะคะเขียนเบอร์ก่อนเลยใช่ค่ะหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวผักกาดดองนะคะเอาเฉพาะน้ำเหมือนกันนะคะใส่ลงไปในถ้วยทั้ง2ใบนะคะใบละประมาณ2ช้อนชาหรือว่า5มิลลิลิตรนะคะเท่ากันเลยค่ะตัวอย่างเดียวกันนะคะทำ2ถ้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหยดน้ำยาทดสอบซาลิซิลิก1นะคะ10หยดลงไปในถ้วยที่2นะคะใช้ตัวดับเปอร์นะคะ1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะใช้น้ำยาทดสอบซาลิซิลิก2เนี่ยหยดลงไปถ้วยที่2นะคะเพื่อที่ดูว่าน้ำดองผักเมื่อบวกกับสารซาลิซิลิกแล้วเนี่ยมันให้สีอะไรนะคะให้เป็นตัวตั้งไว้ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณ 4-5 หยดเราก็จะมองจากด้านบนลงไปนะคะเราจะดูจนมั่นใจนะคะว่าเราเห็นออกมาเป็นเฉดสีอะไรนะคะก็ทิ้งไว้แค่นี้เลยเราก็จะมาดูในถ้วยที่1นะคะซึ่งถ้วยที่1เนี่ยจะมีเฉพาะน้ำตัวอย่างอย่างเดียวนะคะเราก็จะมาดูซิว่าพอหยดตัวสารอินดิเคเตอร์ลงไปแล้วเนี่ยจะให้ออกมาเป็นเฉดสีอะไรนะคะอันนี้หลักการดูก็จะเหมือนกันนะคะเราจะดูจากด้านบนลงไปนะคะเราหยด 4-5 หยดเหมือนเดิมไหมคะค่ะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจะออกเป็นเฉดสีน้ำตาลถูกไหมคะมันจะไม่เหมือนเมื่อสักครู่ไม่เหมือนเลยค่ะจากการทดสอบนะคะผักกาดดองก็จะเห็นว่าถ้วยที่1กับถ้วยที่2เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเมื่อไม่เหมือนกันก็แสดงว่าตัวอย่างนี้ไม่มีการใช้สารกรดซาลิซิลิกเห็นไหมคะว่าสีในถ้วยที่1และ2แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็แสดงว่าในผักดองถ้วยนี้นะคะไม่มีสารกันราหรือว่ากรดซาลิซิลิกเจือปนค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เห็นโทษนะคะของกรดซาลิซิลิกหรือว่าสารกันราที่ปนเปื้อนในอาหารไปแล้วนะคะยังไงก็ลองนำกลับไปทำการทดสอบที่บ้านได้แล้วเราสามารถหาซื้อชุดทดสอบได้ที่ไหนคะชุดทดสอบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแต่เราได้มีการถ่ายโอนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์การเภสัชเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอขอบคุณพี่ปู้หรือว่าคุณวนิดายุรญาตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการเป็นอย่างมากค่ะที่มาสาธิตการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารในรูปแบบต่างๆให้เราได้ชมกันขอบคุณนะคะ